News Round Up8นาฬิกา6นาทีนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อุทกภัยยันจะใช้เงินอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะยอดบริจาคณเวลา22นาฬิกา263,578,890บาท8นาฬิกา20นาทีดาวโจนปิดบวก 33.98 จุดขณะน้ำมันดิบปิดร่วงหลังรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียมั่นใจการผลิตฟื้นตัวโดยสมบูรณ์สิ้นเดือนนี้8นาฬิกา33นาทีตำรวจสอบปากคำเข้มชัยในคลิปอยู่กับลาลาเบลที่คอนโดก่อนตายอุบรายละเอียด8นาฬิกา45นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่29บาท31สตางค์ขายออก30บาท66สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ33บาท96สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่38บาท68สตางค์ต่อปอนด์ล่าสุด8นาฬิกา54นาทียอดบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบัญชีบินบรรลือฤทธิ์วันนี้ทะลุ300ล้านบาทINN News Round Up